พี่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานอ่ะพี่คงไม่รู้หรอกว่าพี่อีฟอ่ะมันชอบคุยกับแฟนคนอื่นคุยกับแฟนคนอื่นเหรอใช่ค่ะพี่อีฟอ่ะชอบคุยกับคนที่มีแฟนแล้วหนูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันพี่ก็ระวังไว้เถอะเดี๋ยวพี่ก็จะโดนพี่อีฟแย่งแฟนไม่รู้ด้วยนะอีฟเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าไม่ทำก็ดีหนูแค่อยากจะเตือนพี่เฉยอีฟแกเป็นอะไรอ่ะทำไมทำหน้าเศร้าๆฉันเลิกคุยกับไอซ์แล้วนะทำไมอ่ะฉันเห็นไอซ์มันก็น่ารักดีนี่มันทำไม่ดีกับแกเหรอก็ไอซ์เขามีแฟนอยู่แล้วอ่ะแกแล้วแฟนเขาก็จับได้อ่ะฉันเสียใจอ่ะแกฮะไอซ์มีแฟนแล้วแล้วมันมาหลอกแกแบบนี้ได้ยังไงอ่ะแต่แกไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่ามันมีแฟนแล้วอ่ะฉันไม่รู้จริงๆอ่ะแกไม่เป็นไรนะแกต่อไปเนี้ยแกก็เลิกติดต่อมันไปเลยคนอะไรไม่รู้โคตรเห็นแก่ตัวเลยอ่ะพี่หนูหึจะชงกาแฟเหรอใช่ค่ะพี่นุกเมื่อเช้าพี่อีฟเขาเป็นอะไรอ่ะหนูเห็นเขานั่งร้องไห้ไม่มีอะไรหรอกเรื่องผู้ชายอีกชัวหึผู้ชายทำไมอ่ะพี่เพิ่งเข้ามาทำงานไม่นานอ่ะพี่คงไม่รู้หรอกว่าพี่อีฟอ่ะมันชอบคุยกับแฟนคนอื่นคุยกับแฟนคนอื่นเหรอใช่ค่ะพี่อีฟอ่ะชอบคุยกับคนที่มีแฟนแล้วหนูก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันหน้าตาก็ดีทำไมถึงทำแบบนั้นก็ไม่รู้พี่ก็ระวังไว้เถอะเดี๋ยวพี่ก็จะโดนพี่อีฟแย่งแฟนไม่รู้ด้วยนะอีฟเขาไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าไม่ทำก็ดีหนูแค่อยากจะเตือนพี่เฉยๆกิ๊ฟเรื่องงานแล้วเหรอเป็นไงบ้างวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะกิ๊ฟนี่อีฟเพื่อนนุกเองค่ะสวัสดีครับผมกิ๊ฟนะครับวันนี้เพื่อนขอไปกินข้าวที่บ้านด้วยนะแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวฉันไปวันหลังก็ได้อ๋อไม่เป็นไรครับตามสบายเลยงั้นเรากลับบ้านกันดีกว่าค่ะไปขอบคุณค่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ครับวันนี้เราไปทำอะไรกินบ้านแกไหมวันนี้ไม่ได้อะดิแกฉันมีนัดกินข้าวกับกิตอะเอาไว้วันหลังได้ไหมอ้าวเหรอแต่ฉันไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวเลยอะแกฉันยังทำใจเรื่องไอไม่ได้เลยอะงั้นแกไปกับฉันไหมล่ะเดี๋ยวฉันบอกกิตให้ได้เหรอแกแล้วกิตจะไม่ว่าเหรอไม่ว่าหรอกเดี๋ยวฉันบอกกิตเองก็ได้ขอบใจนะแกไปทำงานกันเถอะนี่เมนูมาแล้วอีฟจะกินอะไรสั่งได้เลยนะร้านนี้อร่อยทุกอย่างเลยเอาสปาเกตตี้ขี้เมาที่หนึ่งค่ะเอาพอกช็อปครับสั่งก่อนได้เลยครับงั้นเอาพอกช็อปค่ะกิดก็เอาพอกช็อปใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเอาอีกที่หนึ่งค่ะแน่แอบคุยกับใครอ่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะคนใหม่อ่ะแกแหมมีคนใหม่เร็วจังเลยนะแล้วไอ้อ่ะเลิกพูดชื่อนั้นได้แล้วฉันไม่ชอบคนอะไรก็ไม่รู้เห็นตัวเลิกชอบไอ้ได้ก็ดีแล้วฉันน่ะไม่อยากให้แกไปยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วแต่แกก็เช็คดีๆนะว่าเขามีแฟนหรือยังเดี๋ยวก็เหมือนคราวที่แล้วอีกอ่ะรู้แล้วน่าฉันไม่ยอมให้ใครมาหลอกฉันอีกหรอกงั้นฉันไปทำงานก่อนนะ
ยงานเหรอคะลูกค้าเพิ่งส่งรายละเอียดสินค้ามาให้ผมอะเดี๋ยวคุณนอนก่อนเลยนะผมต้องคุยรายละเอียดอีกนกวันนี้คุณไม่ต้องรอผมนะผมมีประชุมกับลูกค้าแล้วจะกลับกี่โมงคะให้นกทำกับข้าวไว้ให้ไหมไม่ต้องหรอกผมน่าจะกินที่ประชุมมาเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะค่ะอีฟวันนี้ไปกินหมูกระทะกันปะไม่ได้อ่ะแกวันนี้ฉันมีนัดอ่ะอ้าวเหรอแกมีนัดกับใครอ่ะฉันไปด้วยได้ไหมวันนี้กิจประชุมทั้งวันเลยอ่ะไว้วันหลังนะนุวันนี้ฉันไม่สะดวกจริงๆอ่ะโอเคโอเคฉันกลับบ้านก็ได้จ้าขอโทษนะทำไมมาสายอ่ะแกแล้วได้ซื้อกระเป๋าใหม่หรอใช่เพิ่งซื้อมาเมื่อวานน่ะแฟนใหม่ฉันซื้อให้สวยเนาะอ๋อกิจคะกุญแจรถล่ะอยู่ในกระเป๋าตรงโซฟาครับโอเคค่ะขยะก็ไม่ทิ้งนี่คุณหาเจอไหมกิจคุณซื้อกระเป๋าให้ใครคะผมซื้อเป็นของขวัญให้ลูกค้าเขาสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทเราตั้งหลายตัวจริงนะจริงสิครับถ้าผมซื้อให้คนอื่นน่ะผมจะเก็บไปเสียไว้ทำไมล่ะก็จริงของคุณแต่อย่าให้รู้นะว่าแอบซ่อนกิ๊กไว้อ่ะผมไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกไปเราไปกันเถอะสวยเนาะรุ่นใหม่เนี่ยแกไม่ลองไปดูบ้างอ่ะวันนี้มารับไม่ได้หรอคะอีฟเที่ยงแล้วไปกินข้าวกันแค่นี้ก่อนนะกินอะไรดีอ่ะเมื่อกี้แกคุยกับใครอ่ะก็คนที่ฉันเคยเล่าให้ฟังไงทำไมอ่ะวันไหนเขาว่างๆพามาแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างสิแกจะอยากเจอไปทำไมเอ้าก็เพื่อนจะมีแฟนทั้งทีฉันก็ต้องอยากรู้จักเขาสิงั้นไว้ถ้าเขาพร้อมเดี๋ยวฉันจะพามาแนะนำนะแต่ฉันหิวแล้วอ่ะเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าอืมไปดิกิจคะวันนี้นุกกลับดึกหน่อยนะคะน้องที่ออฟฟิศชวนไปเลือกของขวัญให้แฟนแล้วจะกลับกี่โมงครับน่าจะดึกเลยอะค่ะกว่าจะหาของกินอีกคุณกินข้าวได้เลยนะไม่ต้องรอโอเคครับจะกลับดึกมากล่ะค่ะงั้นผมไปทำงานก่อนนะค่ะอีฟวันนี้แกไปไหนไหมอ่ะไปห้างกันไม่ได้แหละแกวันนี้ฉันมีนัดต้องรีบไปอ่ะไปกับใครอ่ะไปกับแฟนอ่ะยังไงเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะไม่ทันหรอกอ
นุ๊กฉันถามว่าทำอะไรนุ๊กฟังผมก่อนคุณทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงตอบมาสิอีฟฉันดีกับแกทุกอย่างนะแกทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอะฉันน่าจะเชื่อที่น้องมันบอกว่าคนอย่างแกมันชอบแย่งแฟนคนอื่นนี่แกไม่มีปัญญาหาแฟนเองหรือไงหนูจะเย็นก่อนอย่ามาโดนตัวฉันฉันขยักขยั่งพวกแกสองคนจะตายอยู่แล้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจอะผมรักคุณจริงนะนุ๊กหยุดพูดได้แล้วฉันไม่อยากฟังแล้วพวกแกสองคนต้องออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไปหนูฟังผมก่อนสิกิจคุณจะเอายังไงเรื่องไม่ได้เหรอมาเคลียร์กันเองแล้วกันอีฟยืนเบ้ออยู่ทำไมยังไม่ออกไปอีกเหรอรีบตามเมียน้อยคุณออกไปสิออกไปมาแย่งแฟนเพื่อนนี่ลงกับแกอีฟเขาสนิทกับหนุกไม่ใช่เหรอวะหน้าตาก็ดีจิตใจต่ำมากอุ๊ยมีอย่างงาดานโอ๊ยยังกล้ามาทำงานอีกเหรอจ๊ะคนอะไรชอบแย่งแฟนคนอื่นมีแต่หมาเท่านั้นแหละที่เอาไม่เลือกนี่แกอีฟหัวหน้าเรียกให้เข้าไปพบอ่ะตั้งแต่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานที่นี่อีกแล้วนะแต่หัวหน้าคะฉันไม่อยากให้บริษัทของฉันต้องแปดเปื้อนเพราะมีพนักงานที่มีพฤติกรรมเสื่อมแบบคุณหวังว่าจะเข้าใจนะนุ๊กนุ๊กออกมาคุยกับกิจกรนุ๊กคุณมาที่นี่ทำไมผมผิดไปแล้วอ่ะผมขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมโอกาสเหรอทำไมคุณถึงกล้าขอมันอีกอ่ะไม่ว่ายังไงฉันก็จะไม่มีวันยกโทษให้คุณจำไว้ผมรู้ว่าผมผิดอ่ะผมจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสให้ผมเถอะนะคุณกลับไปเถอะแค่นี้หน้าบ้านฉันก็สกปรกมากพอแล้วนุ๊กนุ๊กกระหมากิจกร